รุ๊ปที่2นี่ยังคงอยู่กับเรื่องราวของเพลงนะครับคุณผู้ชมครับกับความเคลื่อนไหวของเซเลน่าโกเมสนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยเธอได้ออกมาแคนเซิลนะครับเวิลด์ทัวร์ของเธอเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยให้เหตุผลว่าเธอนั้นกำลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับซึ่งนี่ก็ทำให้แฟนๆเนี่ยนะฮะก็เป็นห่วงกันมากมายเลยทีเดียวนะฮะส่วนรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นยังไงเชิญขยายได้พร้อมๆกันในสกู๊ปนี้ครับนี้หลายเหตุการณ์อันน่าเศร้าเสียใจมักจะมีสาเหตุมาจากโรคซึมเศร้าซึ่งมันทำให้สังคมในยุคปัจจุบันนี้ไม่สามารถที่จะมองข้ามโรคนี้ไปได้อีกต่อไปเช่นเดียวกับศิลปินสาวระดับโลกอย่างเซเลน่าโกเมสที่ถูกสื่อบันเทิงดังออกมาแฉว่าเธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจนต้องแอบทุกคนเข้ารับการบำบัดแบบลับๆอยู่หลายครั้งโดยสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ศูนย์บำบัดชื่อดังแต่อย่างใดแต่เป็นสถานบำบัดที่มีแต่ผู้หญิงเธอเข้ารับการบำบัดเกี่ยวกับสภาพจิตใจและอารมณ์ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมจู่ๆเธอก็ประกาศยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตรีไววัลทัวร์อย่างกระทันหันและเธอให้เหตุผลว่ามีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งสื่อดังคาดการว่าปัญหาสุขภาพที่เธอพูดถึงน่าจะเป็นอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้านั่นเองค่ะ Go ahead now.ซึ่งก่อนหน้านี้วงการบันเทิงฮอลลีวูดก็มีคนดังหลายคนที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าและสุดท้ายแล้วต้องมาเสียชีวิตจากภัยซ่อนเร้นอันน่ากลัวนี้อย่างเช่นโรบี้วิลเลียมส์นักแสดงหนุ่มผู้เคยมอบรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกคนนั่นเองค่ะ Romance love these are what we stay alive forทางด้านนักแสดงสาวฮาลิเบอรี่เธอเคยได้ออกมายอมรับว่าตัวเองเคยป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามาก่อนเธอต้องพบจิตแพทย์เพื่อเยียวยาจิตใจหลังจากต้องเผชิญกับปัญหาการหย่าร้างและต้องรับมือกับข่าวต่างๆในโลกออนไลน์ที่ส่งผลให้เธอมีสภาวะอารมณ์อ่อนไหวเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับพิธีกรสาวคนดังเอเลนเดอเจเนเรสในปี1997เธอป่วยด้วยโรคซึมเศร้าอย่างหนักเป็นเวลากว่า3ปีหลังจากละครซิทคอมที่กำลังโด่งดังของเธอถูกระงับการออกอากาศเนื่องจากเธอแสดงจุดยืนรสนิยมทางเพศของตัวเองและนั่นถือว่าเป็นช่วงตกต่ำที่สุดในชีวิตของเธอแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ผ่านมันมาได้เพราะความเข้าใจและกำลังใจจากคนรอบกายนั่นเองค่ะโรคซึมเศร้านี่เป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ไม่เข้า